ในส่วนของพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยตั้งใจมากๆที่จะทำกองบุญนี้เพราะว่าท่านทั้งหลายเนี่ยอยากส่งบุญให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดที่กำลังอาพาธที่กำลังอาพาธอยู่จริงๆแล้วอาพาธหนักพอสมควรต้องการเลือดด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าต้องการเลือดอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชกรุ๊ปโอถ้าเกิดว่าใครสนใจจะร่วมบุญก็เดี๋ยวหนูจะขึ้นชื่อท่านแล้วก็เบอร์ติดต่อของโรงพยาบาลหรือทางวัดนี้ให้เผื่อที่จะว่าเราอยากทำบุญแล้วเราอยู่ใกล้โรงพยาบาลศิริราชอยากไปบริจาคเลือดเนี่ยก็สามารถทำได้นะคะร่วมบุญกับกองบุญนี้เรายังร่วมบุญกับหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดด้วยนะคะท่านทำงานให้กับคณะสงฆ์โอ้โหแบบหักโหมจนสังขารธาตุของท่านนี่เสื่อมโทรมนะตอนนี้ก็เป็นมะเร็งต้องฉีดให้เคมีทุกสัปดาห์12เข็มละ 178,000 กว่าบาทค่าใช้จ่ายเยอะจริงๆค่าใช้จ่ายเยอะมากแต่ท่านก็ยังห่วงพระภิกษุสงฆ์ในตรงนี้อยู่และในขณะเดียวกันพระในจังหวัดเนี่ยก็อยากจะรีบจัดตั้งเพื่อให้บุญกุศลเนี้ยส่งต่อให้ท่านมันเป็นแบบว่าบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่เราจะได้ร่วมบุญด้วยกันนะคะอันนี้สงแรงมากแล้วก็ถ้าไปบริจาคเลือดกับท่านเนี่ยเหมือนกับปรมัตถทานเป็นทานบารมีชั้นสูงมากเลย